nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธวันซ้อมตอนซ้อมตอนนี้เราอยู่ในวันเหตุการณ์เวลาจริงนะครับก็คือตอนนี้ในบรรยากาศของงานที่เห็นเอฟเอฟนะครับกำลังเริ่มการซ้อมกันอยู่แล้วจะแข่งในเวลา11โมงนะครับก็คือตอนนี้บรรดาทุกคนกำลังเดินทางแล้วก็คนที่มาถึงแล้วเนี่ยก็กำลังซ้อมกันมากมายนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปตามเก็บภาพกันดีกว่าแล้วก็รวมไปถึงดูว่าผู้แข่งขันจะเป็นใครบ้างและแต่ละท่านแต่ละท่านมาจากไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราตามเข้าไปดูซุ้มของฉาเชิงเซานะครับเห็นว่ามากัน2คันเป็นแรมกับเวสป้าสายแข่งซะด้วยมาดีกว่าสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับผมจากรายการเจแปนไบเวย์นะครับครับผมเห็นว่ามากัน2คนครับผมเอารถอะไรมาบ้างอันนี้สมอลเฟรมครับอันนี้เป็นสมอลเฟรมครับผมแล้วก็อีกคันนึงแรมเบต้าครับเป็นแรมเบต้าครับผมก็คือแข่งในรุ่นไหนครับโอเพ่นครับโอเพ่นครับผมวันนี้มีความมั่นใจขนาดไหน80ครับ80 นี่อีก20นี่เผื่อไว้เผื่อเผื่อล้มนะเป็นไงบ้างครับก็คือทำอะไรไปบ้างรถก
ก็ได้ปรับแต่งเปลี่ยนเสื้อสูเปลี่ยนขบูใหม่เปลี่ยนยางแค่นี้ครับแล้วก็ดามโครงให้มันแข็งแรงให้มันแข็งแรงเพราะว่าเป็นป้าส่วนใหญ่จะมีอ่อนตรงนี้ใช่ครับครับผมมันแรมก็เหมือนกันใช่ครับถ้าแรมต้องน้านี่เลยครับของงั้นเดี๋ยวต้องตามเขาไปครับคุยกับแรมหน่อยตอนนั้นสายแรมเลยครับอ่ะครับขออนุญาตนะครับแรมทำอะไรไปบ้างพี่อ๋อก็ไม่ทำอะไรมากครับก็ลงท่อลงขบูใส่เสื้อแยงเสื้อนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยครับผมอันนี้ลักษณะออกปกเม็ดก็หมกกันบ้างครับนั่นก็คืออันนี้มาจากฉายเชิงเซาเลยนะพี่ใช่ครับฉายเชิงเซา8ริ้วเลยครับชื่อเล่นของฉายเชิงเซาคือ8ริ้วครับ8ริ้วก็คือมาไกลขนาดนี้ครับมีความมั่นใจขนาดไหนพี่ก็มั่นใจเต็มที่เขามาไกลขนาดนี้นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็คือสนุกครับผมอย่างน้อยก็คือเรามาเพิ่มเติมมิตรภาพใช่ครับแล้วก็มารู้จักเพื่อนสนุกสนานให้เราชอบนะครับมาในทางของเราด้วยดีกว่าเพราะว่าผมเห็นน้อยมากเลยที่สกูตเตอร์ครับจะเล่นสายวิบากใช่ครับมันก็แปลกใหม่ของวงการเราครับมาทางนี้ก็ดีครับมีอะไรแปลกใหม่ๆสําหรับเราอันนี้มีอะไรฝากท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมเล่นสกูตเตอร์อยู่ก็ถ้าอยู่แถวนี้ก็มาเชียร์ครับแล้วก็เล่นเพราะใจรักแล้วก็มิตรภาพครับผมนะครับถ้าเกิดมีสกูตเตอร์ก็เอามาเล่นได้ใช่ครับอันนี้มีเปิดร้านซ้อมด้วยป่ะครับอ๋อมีครับอันนี้ทีมแรมเคียบางประกงครับแนะนำเลยพี่ทีมแรมเคียบางประกงอันนี้รักเลยครับอันนี้คลินิกเป็นป้าครับก็คือรับทำอะไรบ้างก็รับทำเครื่องครับจัดหาอะไรทุกอย่างครับเกี่ยวกับสกูตเตอร์แลมเบต้าครับโทรติดต่อที่ไหนครับช่องทาง0818649955ครับ Facebook มีไหมครับมีครับปิยะลำจวนครับผมปิยะยะลำจวนครับหรือว่าเข้าไปที่แลมเคียก็ได้ครับแลมเคียครับผมนะครับก็คือท่านผู้ชมเล่นสกูตเตอร์น่าจะรู้อยู่แล้วน่าจะรู้ครับแลมเคียก็แอดเฟซเข้าไปสอบถามได้ครับผมพูดคุยได้ยืมตังค์ไม่ได้น้ำยาเลยครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะก็เดี๋ยวจะเป็นพิธีเปิดจากท่านนายกเทศบาลสันปูเลยกำลังเดินทางมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บภาพตามเลยดีกว่าครับครับผมพอขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับและก็นายกเทศมนตรีนะครับตำบลสันปูเลยนะครับนายสว่างแน่นนะครับชื่อโครงการของเรานะครับวินเทจ MX ครั้งที่3เชียงใหม่ไทยแลนด์นะครับจัดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมนะครับ2559จุดประสงค์ของโครงการนะครับเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่เราไม่ไปโรงเรียนเดียวนะครับเราจะมีหลายที่อยู่นะครับผม2เพื่อจัดการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกรุ่นต่างๆให้เผยแพร่แก่สาธารณชน3เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มคณะระหว่างนักแข่งด้วยกันเองนะครับและทีมแข่งนะครับให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย4เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงกลุ่มวิบากคลาสสิกและของเพื่อนสมาชิกของเพื่อนสมาชิกนะครับให้เผยแพร่รู้จักกันนะครับครับท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับรถวิบากแบบโบราณนะครับก็นอกนั้นก็มีของสมาชิกชมรมรถวิบากทั่วประเทศนะครับก็ในนามของเทศบาลตำบลสันปูเลยนะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อย่างน้อยนั้นชมรมได้คิดถึงในเรื่องของรถจักรยานเก่าๆเฮาที่สามารถดัดแปลงมาใช้ได้ซึ่งก็ทําให้มีชมรมมีสมาชิกมาร่วมค่อนข้างจะนักนะครับทางเทศบาลเองนะครับก็ส่งเสริมในเรื่องของกีฬานะครับแม้ว่าการแข่งขันประเภทของรถวิบากนั้นอาจจะน้อยไปแต่ว่าทางของเทศบาลก็มีการจัดกิจกรรมเป็นประเภทกีฬาประเภทอื่นๆอยู่ประจํานะครับทางเทศบาลตําบลสันปูเลยเองก็ขอขอบคุณแห่งข้างหนึ่งทั้งท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการตัวนะครับที่ได้จัดกิจกรรมตัวนี้โอกาสหน้าก็คงจะได้เจริญตังของสมาชิกชมรมรถเก่าเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมตัวนี้ก็ถือว่าวันนี้นะครับทุกท่านนั้นนะฮะได้รวบรวมสมาชิกแล้วก็รวบรวมทั้งคณะกรรมการที่เข้ามาร่วมทำการแข่งขันวันนี้ก็ขอให้โครงการวันนี้นะครับบรรลุถึงวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับแล้วก็ได้เวลาแล้วก็ขอเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์โบราณแบบวิบากนะครับของสนามแข่งสี่แยกบ้านตาหัวณบัดนี้ครับขอกราบขอบคุณครับ